สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นดราม่าใหม่มิกเน็ตทำคลิปจ้างตำรวจ50คนมาไล่ล่าถูกสนั่นเหมาะสมไหมเป็นหนึ่งวิดีโอมาแรงของ YouTube เลยทีเดียวหลังจากใหม่มิกเน็ตยูทูบเบอร์ชื่อดังได้ลงคลิปวิดีโอชื่อว่าผมจ้างตำรวจ50คนไล่ล่าผมโดยภารกิจครั้งนี้คือให้ตำรวจ50นายตามหาเน็ตและทีมงานรวมเป็นทั้งหมด7คนซึ่งคอยซ่อนตัวอยู่ในห้างร้างและมีเวลาจำกัดอยู่ที่1ชั่วโมงสำหรับภารกิจครั้งนี้ทางตำรวจค้นหาเต็มที่มีการใช้โดรนไล่ล่าสุดมันโดยทางตำรวจสามารถหาทีมงานเจอ3คนและในช่วงท้ายคลิปวิดีโอเน็ตได้บอกว่ารอบหน้าจะทำคอนเทนต์แบบนี้อีกและอยากขอเพิ่มตำรวจเป็น100คนพร้อมทั้งขอสุนัขตำรวจเคนายร่วมด้วยขณะนี้วิดีโอมียอดวิว 1.4 ล้านกระแสตอบรับของแฟนๆค่อนข้างดีต่างบอกว่าดูตื่นเต้นและแปลกใหม่และขอบคุณทีมงานที่ช่วยฝึกซ้อมตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ไล่ล่าคนร้ายส่วนทีมงานก็ได้คอนเทนต์รวมถึงนตสิทธาธิวารีก็ยังได้แสดงความคิดเห็นไปทางชื่นชมว่าสนุกและลุ้นมากซึ่งตนมองว่าไม่ได้เป็นการเสียเวลาราชการแต่ถือเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์หลายอย่างร่วมกันซึ่งอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตหลายส่วนมองว่าคอนเทนต์นี้ไม่เหมาะสมและตั้งคำถามถึงการนำตำรวจมาทำคอนเทนต์ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ในกรณีรับเงินนอกถูกประสงค์การเป็นตำรวจหรือหน่วยงานราชการโดยเปรียบเทียบกับเคสนักท่องเที่ยวจีนจ้างตำรวจขับรถเปิดไซเรนนำขบวนที่เคยเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนนอกจากนี้หากตำรวจภายในวิดีโอเป็นตำรวจจริงตำรวจแต่ละนายอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่พร้อมกับเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ